10อันดับงูพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดในโลกที่สามารถดับชีวิตเหยื่อได้ภายในไม่กี่นาทีจะมีงูอัสสรพิษตัวไหนบ้างมาดูกันงูนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดแม้งูจะมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษและไม่มีพิษแต่ขึ้นชื่อว่างูก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโดยเฉพาะเจ้างูทั้ง10สายพันธุ์ดังต่อไปนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัสสรพิษที่มีพิษร้ายที่สามารถดับชีวิตมนุษย์ได้เพียงไม่กี่นาทีมาดูกันว่า10อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดมีงูสายพันธุ์ไหนบ้างก่อนจะไปรับฟังกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปหรือจะกดหัวใจใต้คลิปเพื่อให้กำลังใจแอดก็ได้นะ10งูเดธแอดเดอร์พบได้ในออสเตรเลียและนิวกินีมีลักษณะคล้ายงูไวเปอร์ด้วยลักษณะร่างกายสั้นป้อมและมีหัวรูปสามเหลี่ยมมีเกล็ดขนาดเล็กมันเป็นงูที่ล่างูด้วยกันเองในการกัดแต่ละครั้งงูเดธแอดเดอร์จะปล่อยพิษออกมา 40-100 มิลลิกรัมซึ่งประกอบด้วยสารพิษร้ายแรง 0.4-0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมงูเดธแอดเดอร์นั้นเป็นที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากเพราะพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทจะทำให้เหยื่อไม่สามารถขยับร่างกายได้และอาจเสียชีวิตภายใน6ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวโดยเหยื่อจะแสดงอาการจากพิษงูหลังถูกกัดภายใน 24-28 ชั่วโมงทั้งนี้งูเดธแอดเดอร์นับเป็นงูที่มีความเร็วในการฉกสูงที่สุดในโลกโดยสามารถฉกครั้งที่2ได้ในเวลา 0.13 วินาที9งูไวเปอร์ไวเปอร์งูในวงไวเปอร์ไวเพริดายเป็นงูพิษที่พบได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกเว้นแต่ที่แอนตาร์กติกาออสเตรเลียไอแลนด์มาดากัสการ์และฮาวายบรรดางูไวเปอร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังฝนตกพวกมันเลื้อยได้เร็วมากแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงูพิษไวเปอร์นั้นก็คือพิษที่สามารถก่อให้เกิดอาการต่างๆโดยเริ่มจากการปวดในบริเวณที่ถูกกัดตามมาด้วยอาการบวมในทันทีมักจะพบว่าเหยื่อมีเลือดออกโดยเฉพาะจากเหงือกความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงานซึ่งนำไปสู่ความตายในที่สุดงูเห่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์คอบรานอร์ทเทิร์นฟิลิปปินส์คอบราถึงแม้ว่างูเห่าส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีพิษร้ายพอที่จะเข้ามาอยู่ในรายชื่อได้แต่งูเห่าฟิลิปปินส์นั้นคือข้อยกเว้นเมื่อวัดความร้ายแรงของพิษกันหยดต่อหยดแล้วงูเห่าฟิลิปปินส์นั้นมีพิษร้ายแรงที่สุดในหมู่งูเห่าด้วยกันและมันสามารถยาวได้ถึง3เมตรพิษของมันนั้นเป็นพวกนิวโรท็อกซินที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจและระบบหายใจซึ่งพิษของงูเห่าฟิลิปปินส์ทำให้เกิดระบบประสาทเป็นพิษระบบหายใจไม่ทำงานและตายภายใน30นาทีแต่พิษของมันนั้นทำความเสียหายแก่เนื้อเยื่อน้อยมากนิวโรท็อกซินนั้นหยุดการส่งสัญญาณของระบบประสาทด้วยการไปบล็อกจุดต่อของกล้ามเนื้อประสาทอาการของผู้ที่ถูกงูเห่าฟิลิปปินส์กัดนั้นได้แก่ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดที่ลำตัวท้องเสียมึนหัวชักกระตุกและตาย7. งูเสือไทเกอร์สเนคงูเสือเป็นงูพิษที่มักจะพบได้ทางตอนใต้ของออสเตรเลียรวมถึงหมู่เกาะชายฝั่งทะเลแม้ว่าสีสันของงูเสือค่อนข้างจะสวยงามแต่พิษของมันนั้นคงทำให้เราอยากจะรีบถอยห่างออกไปไกลๆเพราะพิษของงูเสือสามารถทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 6-25 ชั่วโมงก็ตามความรุนแรงของพิษงูทำให้ก่อนมีการพัฒนาเซรั่มเหยื่อที่ถูกงูเสือกัดมีอัตราเสียชีวิตอยู่ถึง 60-70% เลยทีเดียว 6. งูแบล็กแมมบ้าแบล็กแมมบ้างูแบล็กแมมบ้ายังได้ถูกจัดให้เป็นงูที่อันตรายและเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยความเป็นงูที่หากินบนพื้นเป็นหลักคล่องแคล่วว่องไวอีกทั้งยังเป็นงูที่ไม่กลัวมนุษย์มีอุปนิสัยดุร้ายก้าวร้าวเมื่อปะทะกับมนุษย์ซึ่งน่าจะไม่หลบหนีเหมือนงูชนิดอื่นๆโดยคำว่าแมมบ้านั้นหมายถึงลงศพเนื่องจากมีส่วนหัวและดูคล้ายลงศพของชาวตะวันตกซึ่งชื่อนี้มีในถึงความตายที่มาเยือนพิษของงูแบล็กแมมบ้านั้นถือว่าร้ายแรงมากถูกจัดให้เป็นงูที่มีพิษอันตรายมากที่สุดติด1ใน10อันดับของโลกก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาเซรั่มแก้พิษนั้นผู้ที่โดนกัดจะถึงแก่ความตายทั้งหมดโดยการกัดครั้งหนึ่งจะปล่อยพิษออกมาประมาณ 100-250 มิลลิกรัมมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ผู้ที่ถูกกัดจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในเวลาเพียง20นาทีแต่โดยเฉลี่ยคือ 2-4 ชั่วโมงจากความล่าช้าของการรักษางูแบล็กมัมบ้าสามารถที่จะฉกกัดได้อย่างว่องไวและสามารถขู่แผ่แม่เบี้ยและชูหัวได้เหมือนกับงูเห่าหรืองูจงอางซึ่งอยู่ร่วมวงกันแม้จะไม่ใหญ่เท่าแต่ก็สามารถฉกและชูหัวได้สูงถึง2เมตรเลยทีเดียวงูไทยปันไทยแปนงูไทยปันเป็นสกุลของงูในวงงูพิษเที่ยวหน้า ELAPIDAE ใช้ชื่อสกุลว่า Oxyuranus เป็นงูที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นงูกลุ่มที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมีลำตัวยาวโดยประมาณ 2-3.6 เมตรลักษณะลำตัวมีสีน้ำตาลปนดำมักอาศัยอยู่ตามซอกหินในทะเลทรายของประเทศออสเตรเลียพิษของงูสกุลนี้เป็นที่เลื่องลือในประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมากด้วยความเร็วในการออกฤทธิ์ของพิษที่ไปทำลายระบบประสาทภายในเวลา45นาทีและการกัดแต่ละครั้งสามารถฆ่ามนุษย์ได้มากถึง100คนนับว่ามีพิษมากกว่างูเห่าถึง50เท่าเชื่อว่าการที่งูไทยปันต้องมีพิษร้ายแรงแบบนี้เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการเพื่อฆ่าได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงมากซึ่งเหมาะสมเป็นแย่อางอมากสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายซึ่งเป็นสถานที่แห้งแล้งในน้ำที่จะประกอบไปด้วยสารนิวโรท็อกซินซึ่งจะไปทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อโปรตีนโปรโคอากูแลนทำลายระบบเลือดโดยทำให้เลือดไม่แข็งแผลที่กัดจะมีเลือดไหลตลอดเวลาสารไมโอท็อกซินทำลายระบบกล้ามเนื้อง, งูทับสมิงคลายูเครดงูทับสมิงคลาหรืองูทับทางขาวเป็นงูพิษอันตรายถึงแก่ชีวิตลักษณะเด่นคือลำตัวมีลายขาวสลับดำส่วนท้องมีสีขาวเกล็ดที่แถวกลางของลำตัวจะเป็นรูปหกเหลี่ยมมีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดข้างลำตัวมีความใกล้เคียงกับงูกล้องฉนวนบ้านซึ่งมีสีขาวสลับดำเช่นกันแต่เป็นงูไม่มีพิษและเกล็ดที่แถวกลางของลำตัวจะไม่เป็นรูปหกเหลี่ยมงูทับสมิงคลามีความว่องไวปราดเปรียวและดูร้ายกว่างูสามเหลี่ยมออกหากิ้งเวลากลางคืนโดยจับกบเขียดงูขนาดเล็กกินเป็นอาหารพบได้ทุกภาคของประเทศไทยแต่พบน้อยทางภาคเหนือและภาคตะวันตกอาการหลังถูกกัดเริ่มแรกอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะตามัวชารอบปากก่อนจะมีอาการทางระบบประสาทคือผู้ป่วยจะลืมตาไม่ขึ้นพูดไม่ชัดกลืนน้ำลายไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจลำบากนอกจากนี้บริเวณที่ถูกกัดจะไม่เกิดอาการบวมและไม่เกิดเนื้อตายหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ผู้ที่ถูกกัดได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 3. งูสีน้ำตาลตะวันออก Eastern Brown Snake งูสีน้ำตาลตะวันออกหนึ่งในงูพิษร้ายแรงติดอันดับโลกสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวปราดเปรียวมีนิสัยดุร้ายและมักจะชอบไล่ตามเหยื่อและมีการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่งูสีน้ำตาลตะวันออกที่มีอายุน้อยก็สามารถฆ่าคนได้พิษของมันมีผลทั้งต่อระบบประสาทและมีผลต่อการแข็งตัวของโลหิตพบได้มากในย่านที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียงูไทยปันพ้นทะเลอินแลนด์ไทยแปนงูไทยปันมีการแพร่พันธุ์อย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนโดยงูเพศเมียจะวางไข่ราว 10-15 ฟองและใช้เวลาฟักเป็นตัวราว6สัปดาห์ส่วนพิษของงูไทยปันนั้นเชื่อกันว่าร้ายแรงที่สุดในหมู่งูที่อาศัยอยู่บนบกและยังพบว่าปริมาณพิษที่มากที่สุดที่งูไทยปันพ้นทะเลเคยปล่อยออกมาคือ110มิลลิกรัมร้ายแรงพอที่จะฆ่าคนได้ราว100คนหรือหมู 250,000 ตัวซึ่งรุนแรงกว่าพิษงูเห่าถึง50เท่าและพิษของงูไทยปันยังออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง45นาทีเท่านั้น 1. งูทะเลซีสเนคงูทะเลนับได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกโดยพิษของงูทะเลเพียงไม่กี่มิลลิกรัมก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100คนแล้วการกัด1ใน4ครั้งมักจะมีพิษอย่างไรก็ตามงูทะเลนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าโดยชาวประมงมักจะตกเป็นเหยื่อถูกงูทะเลกัดมากที่สุดเนื่องจากมักจะพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในมหาสมุทร
งูทะเลสามารถพบได้ทั่วหน้าน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของออสเตรเลียสำหรับพิษของงูทะเลนั้นมีความรุนแรงต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของงูทะเลโดยดูบอยซีสเนกนับเป็นงูทะเลที่มีพิษร้ายมากที่สุด